แฝดคู่ CP ย้อนยุคที่หวังว่าจะร่วมงานกันในปี2023ซีรีส์จีนหลายเรื่องในปี2023เป็นการผสมผสานที่ดูดีเช่นจันทราอัสดงล่าสุดของหลัววินซีและไปลู่และซีรีส์ Youth in the Frame Soft War ที่นำแสดงโดยหวังเฮอตี้และโจเย่ล้วนเป็นหนุ่มหล่อและสาวสวยทั้งคู่นะคะและเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าดารายอดนิยมหลายคนคาดว่าจะร่วมงานกันโดยแอดได้รวบรวม8คู่ CP ย้อนยุคที่คาดหวังว่าจะประกบคู่กันในปี2023แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการใครประกบคู่กับใครบ้างเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะคะ CP ที่1เซียวจ้านและโจเย่จากข่าวลือที่ว่าฉีเคอผู้กำกับชื่อดังชาวฮ่องกงกำลังเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Legend of the Condor Heroes The Gate Heroหรือมังกรหยกวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในเวอร์ชั่นใหม่การคัดเลือกนักแสดงและโครงเรื่องถูกเปิดเผยทำให้เกิดการพูดคุยอย่างเผ็ดร้อนความคืบหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติให้ถ่ายทำแล้วนะคะและมีรายงานคัดเลือกนักแสดงยอดนิยมวัย31ปีเซียวจ้านได้รับเลือกให้เป็นกวยเจ๋งและโจเย่วัย24ปีรับบทเป็นอึ้งยงซึ่งยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่คู่ CP คู่นี้เป็นการผสมผสานที่สะดุดตามากทั้งเซียวจ้านและโจเย่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนุ่มหล่อและสาวสวยในเครื่องแต่งกายย้อนยุคหลายคนกำลังถกเถียงกันว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ถ้าพูดตามตรงถ้าเซียวจ้านสามารถไล่ตามฉีเคอได้ก็เรียกได้ว่าเป็นความฝันของเขานะคะสำหรับตัวละครอื่นๆได้แก่ตู้เจียงรับบทเป็นเอี้ยคังหวังเทียนหยวนรับบทเป็นเจงกิสข่านเจมูจินหวังเทียนเฉินรับบทเป็นเซลุยหรือโตลุยโอรสองค์ที่4ของเจงกิสข่านหลิวเซียนหนิงรับบทมกเนียมชื้อฝานเศร้าหวงรับบทพิษประจิมอาวเอียงหงและเจ้าหวินจั่วรับบทองค์หญิงหัวเจิงธิดาเจงกิสข่านอดีตคู่มั่นก๋วยเจ๋งเป็นต้นนะคะสำหรับภาพยนตร์มังกรหยกดัดแปลงมาจากนวนิยายของกิมยงและเป็นภาพยนตร์กำลังภายในแม้ว่าเซียวจ้านจะเคยแสดงละครย้อนยุคมาแล้วหลายเรื่องแต่เขายังไม่เคยท้าทายสไตล์ศิลปะการต่อสู้เลยนะคะดังนั้นแฟนๆหลายคนจึงตั้งตารอโดยโครงเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของกองทัพมองโกเลียภายใต้การนำของเจงกิสข่านผู้พิชิตดินแดนทางตะวันตกและต้องการแผ่ขยายอำนาจลงใต้เพื่อทำลายล้างราชวงศ์ซ่งเหล่าปรมาจารย์แห่งศิลปะการต่อสู้ต่างๆในที่ราบภาคกลางได้ต่อสู้ท่ามกลางพวกเขานักรบผู้ยิ่งใหญ่กวยเจ๋งได้รวบรวมกองกำลังเข้าปกป้องเซียงหยางเพื่อประเทศและประชาชนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการรำลึกถึงการครบรอบ100ปีของปรมาจารย์กิมยงและคาดว่าจะเข้าฉายในปี2024นะคะ CP ที่2อูเลยและหวีซูซินเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าหวีซูซินคาดว่าจะร่วมงานกับอูเลยในการดัดแปลงนวนิยายยอดนิยม Become the Girl of Black Lotus หรือคู่มือพิชิตนายตัวร้ายชาวเน็ตยังตั้งชื่อ CP ของพวกเขาว่าอูหยีหลุนปีทันทีที่มีข่าวออกมาก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดนะคะซึ่งเมื่อปีที่แล้วของรักของข้าและดาราจากรักลำนำใจทำให้หวังเฮอตี้หวีซูซินอูเลยและเจ้ารุซือต่างได้รับความนิยมอย่างมากและหลังจากนั้นนักแสดงยอดนิยมเหล่านี้ก็เริ่มต้นแสดงในละครเรื่องใหม่ที่จับคู่สลับสับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามคู่มือพิชิตนายตัวร้ายเป็นหนึ่งในซีรีส์เรื่องต่อไปที่ดึงดูดความสนใจได้มากนะคะด้วยนวนิยายโรแมนติกเรื่องนี้มีแฟนๆมากมายนะคะเป็นเรื่องราวของหลิงเมี่ยวเมี่ยวนักศึกษามหาวิทยาลัยที่บังเอิญได้แปลงร่างเป็นหลิงวี่ตัวละครรองที่น่ารังเกียจที่สุดในนวนิยายเรื่อง Monster Cash ในการกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเธอต้องทำภารกิจ2 อย่างอย่างแรกเธอไม่เพียงต้องทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคู่หลักเท่านั้นแต่เธอยังมีภารกิจที่2จะต้องหว่านเสน่ห์ให้กับนักล่าปีศาจแบดบอยที่รู้จักกันในนามมู่เซิงเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จการออกแบบตัวละครที่น่ารักของนางเอกนั้นค่อนข้างคล้ายกับกล้วยไม้น้อยในของรักของข้าและฉากของมู่เซิงก็คล้ายกับตัวละครของฐานไถจิ้นในจันทราสดงทั้งเปิ่นหยิ่งและขี้โรค
แต่เบื้องหลังบุคลิกนี้คือการขาดความรักตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งอูเลยและหวีซูซินทั้งคู่น่าจะเหมาะกับบทนี้มากทีเดียวนะคะ CP ที่3หวังเฮอตี้และเถียนซีเวยซีรีส์ต้าเฟิงการ์เดียนหรือภาษาไทยวิถียุทธคนขอยามแห่งต้าเฟิงมีข่าวลือมานานแล้วว่าหวังเฮอตี้ถูกวางตัวเป็นตัวเอกชายของเรื่องนี้นะคะและคาดว่าจะจับคู่กับนางเอกตาคมน่ารักสดใสอย่างเถียนซีเวยซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นที่นิยมแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและยังมีตัวแปรอีกมากมายนะคะอย่างไรก็ตามทีมผู้ผลิตของละครเรื่องนี้แข็งแกร่งมากเขาเป็นผู้กำกับและผู้เขียนบทของสามีข้าคือฮีโร่และเป็นความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง New Classic Media, Tencent และ China Rising Film and Television นอกจากนี้นวนิยายต้นฉบับยังเป็น IP ยอดนิยมอีกด้วยนะคะซีรีส์วิถียุทธคนขอยามแห่งต้าเฟิงเป็นผลงานขายดีของผู้แต่งไม้เป้าเซียวหลังจินเป็น1ใน10นวนิยายที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนในปี2021เนื้อเรื่องนวนิยายแนวใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการสืบสวนฝึกยุทธและแนวเทพยุทธเข้าด้วยกันเรื่องราวเล่าถึงสุยซีอันซึ่งเคยเป็นตำรวจสืบสวนได้จบชีวิตแล้วไปอยู่ในร่างคนในยุคต้าเฟิงได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยคนขอยามคนขอยามมาจากคำว่าคนตีเกราะขอยามเป็นหนึ่งในหน่วยองครักษ์แห่งต้าเฟิงนอกจากการลาดตระเวนภายในเมืองหลวงและอารักขาเหล่าราชวงศ์แล้วยังมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมไต่สวนในคดีพิเศษต่างๆการทะลุมิตินี้ทำให้เขาได้พบเจอกับสตรีงดงามมากหน้าหลายตาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคดีปริศนามากมายเขายังต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับโลกใหม่ที่มีทั้งผู้ฝึกยุทธผู้ฝึกทักษะผู้ฝึกวิชาในลัทธิเต๋าสำนักพุทธพ่อมดผู้ใช้กู่นักเล่นแร่แปรธาตุสัตว์วิเศษของวิเศษและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ได้ถูกหลอมรวมมาเป็นเนื้อหาที่อ่านสนุกเพลิดเพลินสมกับเป็นอีกหนึ่งยอดนวนิยายในรอบหลายปีของเว็บไซต์ชี้เตียนนะคะ CP ที่4ฐานซงวินและจังซินเฉิงซีรีส์เรื่องชูจินเหลินเจียเป็นซีรีส์สงครามสมัยราชวงศ์ถังปัจจุบันนางเอกค่อนข้างแน่ชัดว่าจะนำแสดงโดยฐานซงวินในขณะที่พระเอกคาดว่าจะเป็นจางซินเฉิงหรือหยางซี่หวนจากปริศนาลับราชวงศ์ถังชาวเน็ตหลายคนตั้งตารอคู่ของฐานซงวินและจางซินเฉิงซึ่งในอดีตทั้งสองเคยร่วมงานกันในถักทอรักที่ปลายฝันนะคะซีรีส์นี้สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของจ้วงจ้วงหวังที่จะสร้างความงามที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของผ้าสิ้นชูคือผ้าทอดอกไม้ที่ทอในเฉิงตูมณฑลเสฉวนผ่านงานฝีมือและเรื่องราวในตำนานของผ้าสิ้นจากนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและหลากหลายของราชวงศ์ถังและความเจริญรุ่งเรืองของเส้นทางสายไหมทางตอนใต้อันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเพื่อเปิดประตูให้ผู้ชมเข้าใจความลึกลับของวัฒนธรรมคลาสสิกของจีนจากมุมมองของนางเอกผู้เชี่ยวชาญด้านการจับคู่สีในเมืองเฉิงตูในสมัยราชวงศ์ถังมีกำหนดถ่ายทำอย่างไม่เป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่โรงละครเหิงเตี้ยนและเซียงซานระยะเวลาถ่ายทำ140วันถ้าเป็นจางซินเฉิงและฐานซงวินจะต้องสร้างกระแสความร้อนแรงอย่างแน่นอนนะคะCP ที่5เจ้าลู่ซือและหลินอีซีรีส์ Perpetual Jade Partition เป็นซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคที่มีนางเอกเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นทีมประเภทเดียวกันกับเรื่องชูจินเหลินเจียของฐานซงวินนางเอกที่เริ่มต้นเส้นทางแห่งการทำธุรกิจเนื่องจากโชคชะตาที่ยากลำบากคาดว่าจะแสดงโดยเจ้าลู่ซือส่วนนักแสดงนำชายมีข่าวลือว่าติดต่อกับเติ้งเหวยแต่ล่าสุดมีรายงานว่านักแสดงนำชายที่จะมาประกบคู่กับเจ้าลู่ซือนั้นเป็นพระเอกหน้าหวานที่เห็นแล้วใจละลายนั่นก็คือหลินอีที่เคยมีผลงานที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกับซีรีส์อุ่นไอในใจเธอและผลงานย้อนยุคเรื่องหลินหลงสาวน้อยพลังเซียนว่ากันว่าจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมของปีนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้บทบาทของเจ้าลู่ซือก็น่าตื่นเต้นมากเช่นกันนะคะนี่คือเบื้องหลังของราชวงศ์ถังซึ่งในอดีตเครื่องแต่งกายราชวงศ์ถังของเจ้าลู่ซือในสตรีหานฉางเกอนั้นน่าทึ่ง
เป็นบทละครเกี่ยวกับศิลปะเครื่องประดับและบอกเล่าเรื่องราวในช่วงต้นราชวงศ์ถังตวนอู่สาวขุดไข่มุกจากเหอผู่หนีออกจากฟาร์มไข่มุกเพื่อไม่ถูกรังแกเธอจึงหลงเข้าไปในกองคาราวานและทำธุรกิจเครื่องประดับด้วยความงุนงงตั้งแต่นั้นมาเธอเปิดประตูสู่โลกแห่งเครื่องประดับด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอทำให้เธอเป็นผู้นำสมาคมหยางโจให้มีชื่อเสียงในแวดวงศิลปะเครื่องประดับจากบทนำของเรื่องจะเห็นได้ว่านี่เป็นละครสงครามการค้าของนางเอกบทละครค่อนข้างน่าตื่นเต้นและตัวละครก็มีเสน่ห์คาดว่าจะเป็นละครม้ามืดที่ฮิตอีกหนึ่งเรื่องนะคะ CP ที่6ถังเย็นและหลิวเสียอี้การผสมผสานระหว่างถังเย็นและหลิวเสียอี้นั้นคุ้มค่าที่จะรอคอยนะคะโดยได้รับการยืนยันเบื้องต้นแล้วว่าถังเย็นและหลิวเสียอี้จะแสดงในละครเทพนิยายรักโรแมนติกเรื่องเหมียนอู่ซวงซึ่งถังเย็นนั้นยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่ตั้งแต่ซีรีส์จอมนางพิชิตบัลลังก์ออกอากาศในปี2020ซึ่งทำให้แฟนๆที่ชอบถังเย็นต่างกังวลมากแต่ครั้งนี้เหนียนอูซวงน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเธออีกครั้งก็อาจจะเป็นได้นะคะเนื่องจากเจ้าหน้าผู้เขียนบทของซีรีส์เทพเซียนลิขิตรักเหนือชะตาร่วมกับกัวหูพุ่มกับซีรีส์ทุกชาติพบกระดูกงดงามภาคอดีตและอวนกลิ่นละอองรักถือว่าเป็นทีมงานค่อนข้างแข็งแกร่งชาวเน็ตหลายคนค่อนข้างแปลกใจที่พบว่าซีรีส์เหนียนอูซวงเป็นบทบาทแรกของถังเย็นในฐานะนางเอกของละครเทพนิยายตั้งแต่เปิดตัวในเซียนกระบี่พิชิตมาร3ซึ่งทำให้ถังเย็นโด่งดังในอดีตนะคะ CP ที่7หลิวซือซือและจางหวินหลงซีรีส์ Fox Spirit Matchmaker หรือมหัศจรรย์รักผู้จิ้งจอกเดิมเป็นการ์ตูนย้อนยุคซึ่งต่อมาถูกสร้างเป็นอนิเมะซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชื่อเสียงและคุณภาพดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้มี3บทได้แก่ Moonlet, Bamboo Leaf และ King Power หลังจากที่ Stella Cavity ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และโทรทัศน์ไปแล้วนั้นได้มีการถ่ายทำบทตอน Moonlet เสร็จสิ้นแล้วโดยได้หยางมี่และกงจิ้นมาประกบคู่ร่วมกันนะคะและล่าสุดมหัศจรรย์รักผู้จิ้งจอกในบทตอน Bamboo Leaf ก็ออกมาแจ้งข่าวการคัดเลือกนักแสดงล่าสุดนางเอกของเรื่องจะนำแสดงโดยหลิวซือซือซึ่งได้กระตุ้นการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตต่อมาก็ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับบทนำชายที่จะมาประกบคู่ร่วมกับเธอตั้งแต่เฉินเสี่ยวหลิงเกิงซินและตอนนี้มีข่าวว่าในที่สุดจางหวินหลงจะเป็นนักแสดงนำชายแม้ว่ากระแสนิยมของจางหวินหลงจะไม่สูงมากแต่เขาก็ยังดูดีหล่อเหลาในชุดย้อนยุคเช่นสามชาติสามภพลิขิตเหนือขเนยและตำนานรักสองสวรรค์ว่ากันว่าบทตอนแบบบูลีเป็นเรื่องราวความรักที่โหดร้ายที่สุดในซีรีส์มหัศจรรย์รักผู้จิ้งจอกแต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองจะจุดประกาย CP ได้อย่างไรเมื่อพวกเขาทำงานด้วยกันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะและ CP ที่8จางจิ้งอีและหูอี้เทียนซีรีส์ The Story of พวาจือนำแสดงโดยจางจิ้งอีและหูอี้เทียนซึ่งเป็นการผสมผสานที่ดูดีสำหรับจางจิ้งอีได้รับความนิยมหลังจากที่เธอโด่งดังจากไปแชทกับชุดเจ้าหญิงเมื่อปีที่แล้วและ The Story of พวาจือเป็นละครย้อนยุคเรื่องแรกของเธอนะคะซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันและเขียนบทโดยผู้เขียนบทคนเดียวกับซีรีส์จันทาอัสดงโดยได้ผู้กำกับจูรุ่ยปินที่กำกับซีรีส์มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างและสตรีหานฉางเกอแม้ว่าจางจิ้งอีและหูอี้เทียนจะทำให้ผู้คนต้องตารอแต่ทีมผู้ผลิตทำให้ชาวเน็ตกังวลเล็กน้อยแม้ว่าผู้เขียนบทและผู้กำกับจะมีผลงานที่เป็นที่รู้จักแต่ผลลัพธ์ก็ได้รับการประเมินอย่างสูงเช่นกันนะคะโดยทั่วไปแล้วนวนิยายโรแมนติกส่วนใหญ่เน้นที่ความรักและสนใจแต่ความรักของตัวเองแต่ฮวาจือคนนี้กลับทำตรงกันข้ามโดยคำนึงถึงครอบครัวและประเทศก่อนแล้วจึงพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกและนางเอกจึงไม่ค่อยราบรื่นแต่พวกเขาไม่เพียงแต่บ่นเกี่ยวกับชะตากรรมที่ไม่ยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นความรับผิดชอบที่พวกเขาต้องแบกรับอีกด้วยนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆเช่นกลยุทธ์ภูมิปัญญาและลักษณะนิสัยด้วยนะคะนี่คือ8คู่พระนางที่คาดว่าจะมีผลงานร่วมกันในปี2023นี้นะคะ
ลุ้นคู่ไหนเรื่องไหนบ้างคะลองเล่าสู่กันฟังตามภาษาคอซีรีส์คอหนังกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ